Thailand Only ถือเป็นการเล่นหนังตลกแบบเต็มตัวครั้งแรกของแน็กชาลีที่นอกจากจะต้องมาร่วมปะทะบทบาทกับตลกตัวฉกาจอย่างแก๊สชวนชื่นค่อมชวนชื่นโหน่งชะชะชาแล้วยังมีสิ่งที่แน็กต้องคิดหนักก็คือการได้ร่วมงานกับ2สาว2สไตล์ที่ทั้งสวยทั้งแซ่บแบบกินกันไม่ลงเริ่มที่น้องเชอรี่ในบทซิ่วซิ่วลูกทัวร์สาวหมวยที่แสนจะฟรุ้งฟริ้งในเรื่องเนี่ยของคนอื่นอาจจะตลกกันหมดเลยของผมเนี่ยจะมีมุมมองที่เกี่ยวกับความรักด้วยก็นางเอกก็น่ารักดีตลกดีก็พูดไทยแบบไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยใช่เพราะเขาเป็นคนจีนจริงๆเลยแต่แบบอยู่ไทยเลยน่ารักดีฮะสเปคไหมก็หูก็น่ารักมากเลยนะเขาก็น่ารักผมว่าคงเป็นแบบสเปคของผู้ชายหลายๆคนเลยอะไรเงี้ยและอีกหนึ่งสาวก็คือรัศมีแขในบทติช่าล่ามสาวร่างยักษ์พอว่างปุ๊บเนี่ย พี่รัศมีแขก็จะมาอยู่ด้วยหูนี่สเปคหนักเลย โหเลยโดนถามแบบนี้แน็กถึงกับไปไม่เป็นครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะ2คนเนี้ยเขาสนิทกันมากครับถึงขั้นทีมงานยกให้เป็นคู่จิ้นประจำกองถ่ายเลยล่ะครับดูฮะว่างก็ถ่ายรูปคู่แหนหนุ่มหนิงกันตลอดถึงเนื้อถึงตัวเป็นประจำนี่แบบเบาๆนะฮะบางทีก็ฮาร์ดคอร มีร้องเพลงตัวเองจีบด้วยอ่ะคิดว่าอันนี้มุกใช่ไหมไม่ยังไม่ทันกระโดดอุ้ยลิ้นก็ขาดเลยอย่าพูดเยอะแม่คืนนี้ไม่นอนด้วยนะแม่คืนนี้ไม่นอนด้วยนะพูดในความหวังกันก็ได้ด้วยต้องมาเป็นแฟนกันเร็ว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 มือสิบล้านเลยนะไม่เอาเป็นแฟนกับฉันเธอก็เลิกได้จริงเหรออืมไม่ต้องทำอะไรเบิร์ดเอามาเบิร์ดเอามาขอเบิร์ดเลยไม่ต้องแน็กเขาจะเลือกใครก็ไปลุ้นพร้อมกันได้หน่อยภาพยนตร์ตลกเล่นใหญ่สายฮาแห่งปี Thailand Only เมืองไทยอะไรก็ได้27เมษายนนี้